This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จากการสำรวจล่าสุดนะคะเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดเนี่ยเพิ่มขึ้นเหมือนกัน 70% เลยเนี่ยท่านถูกหลอกให้ซื้อสินค้าอันนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ขึ้นแบบว่าอย่างก้าวกระโดดคือประมาณ 70% เลยค่ะที่น่ากลัวมากๆเลยเนี่ยที่แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีเลยก็คือว่าโอกาสที่ผู้สูงอายุจะให้ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเพิ่มขึ้นค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบว่าก้าวกระโดดมากแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีเลยค่ะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast เอาละค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในยุคของการส่งข้อมูลข่าวสารรับข้อมูลข่าวสารกันอย่างแบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะและหลายครั้งที่เราจะต้องนึกถึงค่ะโดยเฉพาะยิ่งผู้สูงอายุนะคะที่อาจจะเกิดความสับสนหรือว่าอาจจะไปหลงเชื่อกับข่าวปลอมวันนี้เราคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.นันทิยาดวงภูมิเมธประธานศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นปัญหาเหมือนกันนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุที่มักจะโดนหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครก็เข้าถึงสื่อกันได้ง่ายๆนะคะที่ผ่านมากลับพบว่าผู้สูงอายุกลายเป็นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงผ่านสื่อเป็นจำนวนมากก็อยากจะทราบตรงนี้ค่ะว่าสถานการณ์หรือว่าผลกระทบจากการเปิดรับสื่อของผู้สูงอายุเนี่ยมีอะไรที่เป็นปัญหาที่ผ่านมาบ้างคะอาจารย์คะค่ะจากการสำรวจล่าสุดนะคะเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นคือท่านก็เก่งขึ้นด้วยในการใช้สื่อนะคะในขณะที่สื่ออื่นๆอย่างเช่นสื่อบุคคลสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุท่านก็ยังเปิดรับอยู่นะคะแต่ว่าในสถิติที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดเลยเราพบว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งในผู้สูงอายุในกรุงเทพทั้งในต่างจังหวัดเนี่ยเพิ่มขึ้นเหมือนกันเลยค่ะทีนี้ก็เลยพอท่านใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็สำรวจอีกตัวนึงเนอะแล้วก็พบว่าผลกระทบจากการใช้สื่อโดยรวมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราก็พบว่าปีนี้เนี่ย 70% เลยเนี่ยท่านถูกหลอกให้ซื้อสินค้าที่ภาษาเราก็คือไม่ตรงปกเนาะหรือไม่มีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ขึ้นแบบว่าอย่างก้าวกระโดดคือประมาณ 70% เลยค่ะที่ถูกหลอกตรงเนี้ยค่ะในขณะที่ผ่านมามันจะอยู่ประมาณ 30-40% ค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ย 70% เราเห็นเลยว่าการที่ท่านเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้นหรือตรงเนี้ยมันก็อาจจะมีผลนะคะเพราะว่าท่านอาจจะตามไม่ทันในเขาเรียกอะไรนะคะในการดูเนาะว่าเวลามันผ่านมาทางจอต่างๆทางออนไลน์เนี่ยมันก็ดูดีไปหมดแต่เราก็ไม่แน่ใจพอได้พอท่านสั่งออกมามันก็ผลสำรวจก็อะไรเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะมันกลายเป็นตัวเลข 70% ที่ถูกหลอกเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นมันมีนัยยะแฝงอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์แค่เราธรรมดาเรายังโดนหลอกได้ง่ายๆเลยค่ะอาจารย์ในนี้ก็เคยมีเหมือนกันนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะคือไอ้บางทีเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้สั่งเองใช่ไหมคะค่ะแต่ก็มีแบบว่าหลอกมาว่าเก็บเงินปลายทางบอกว่าลูกหลานสั่งก็มีอยู่นะคะโดนกันประจำเลยเท่าที่เห็นอันนี้ไม่ต้องผลสำรวจเลยคนใกล้ตัวขนาดทำเรื่องนี้แท้ๆเลยนะคะก็ยังโดนเลยค่ะก็ยังแบบอ้าวไม่รู้ว่าลูกสั่งหรือไม่สั่งแต่ว่ามาเก็บเงินปลายทางก็คิดว่าลูกสั่งแล้วพอจำนวนเงินไม่ได้เยอะมากอย่างเงี้ย200-300อย่างเงี้ยค่ะก็จ่ายไปเลยอ้าวปรากฏว่าไม่ได้สั่งเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่200-300หลายๆบ้านนี่ก็จำนวนเงินเยอะเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็เป็นปัญหาอีกส่วนหนึ่งด้วยที่น่ากลัวมากๆเลยเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เราพบนะคะที่แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีเลยก็คือว่าโอกาสที่ผู้สูงอายุจะให้ข้อมูลส่วนตัวค่ะข้อมูลส่วนบุคคลบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเพิ่มขึ้นค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบว่าก้าวกระโดดมากแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีเลยค่ะที่ถูกหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอาจจะเป็นบัตรประชาชนบัญชีธนาคารหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งอันเนี้ยเราก็กังวลนะคะเพราะว่าข้อมูลที่ได้ไปแบบนี้
มันสร้างผลกระทบอย่างอื่นเยอะเลยอย่างที่ทุกท่านก็ทราบไม่ว่าจะไปเปิดบัญชีม้าหรือไปล่อลวงที่จะเอาเงินออกจากบัญชีเราหรือเอาไปทำธุรกรรมบางอย่างที่มันไม่ถูกกฎหมายนักแล้วเราเองเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายรูปแบบอย่างที่เราได้ทราบกันซึ่งจากการสำรวจล่าสุดเนี่ยมันทำให้เห็นเลยค่ะว่าโอกาสที่ผู้สูงอายุจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเนี่ยก็มีมากขึ้นเหมือนกันค่ะตอนนี้ค่ะค่ะด้วยความไม่รู้เท่าทันด้วยนะคะเพราะว่าพวกนี้มันก็เจาะจงด้วยแหละเหมือนแบบมีการซื้อขายข้อมูลอันนี้เราทราบอยู่แล้วนะคะที่มันเป็นภัยอยู่ตอนนี้ซื้อขายข้อมูลในราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ซื้อกันทีนึงเป็นหลักแสนอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกค้าหรือเหยื่อหรืออะไรอย่างนี้มาด้วยนะคะด้วยความที่ผู้สูงอายุนะคะมีการถูกหลอกตกเป็นเหยื่อกันเยอะแบบนี้เนี่ยค่ะสัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่ในเมืองหรือว่าในต่างจังหวัดสัดส่วนไหนที่ถูกหลอกเยอะมากกว่ากันคะตรงนี้น่าสนใจมากค่ะคือไม่ต่างกันค่ะคือจริงค่ะมันเป็นเรื่องประหลาดใจเราลองเทียบข้อมูลผู้สูงอายุในกรุงเทพที่เราสำรวจใช่ไหมคะกับผู้สูงอายุในภูมิภาคต่างๆเนี่ยค่ะที่เราสำรวจเราลองมาคำนวณเทียบข้อมูลกันดูเนี่ยสัดส่วนการถูกหลอกเนี่ยไม่แพ้กันเลยค่ะไม่ต่างกันค่ะอุ้ยแปลกดังนั้นเนี่ยน่าแปลกใจใช่ไหมคะผลออกมาอันนี้เรายังแปลกใจเลยว่าเราคิดว่าคนในเมืองเนี่ยจะต้องถูกหลอกน้อยกว่าถูกไหมคะเพราะว่าแบบเปิดรับข้อมูลนู่นนี่มีเขาเรียกอะไรเข้าถึงข้อมูลความทันสมัยของข้อมูลเนี่ยน่าจะได้เร็วกว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะเหมือนกันค่ะอันนี้คือข้อมูลที่น่าเป็นห่วงนะคะเนี่ยค่ะแล้วอันนี้คือมีจุดไหนที่เราต้องแบบระมัดระวังเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่าในตัวสำรวจเนี่ยเมื่อสัดส่วนใกล้ๆเคียงกันขนาดนี้มันต้องมีอะไรที่ทำให้ผู้สูงอายุหลายๆท่านเนี่ยตกเป็นเหยื่อกันได้ง่ายๆขนาดนี้มันมีจุดอะไรที่เชื่อมโยงอะไรได้ไหมคะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่าข้อสันนิษฐานส่วนบุคคลนะคะของทีมวิจัยที่เราเอาข้อมูลมาดูอย่างเนี้ยแล้วเราก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเราก็คุยกันจากการที่เราทำงานกับผู้สูงอายุมาแบบหลายปีเนี่ยค่ะเราก็คุยกันว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรปัจจัยหนึ่งที่พวกเราคิดนะคะว่าอาจจะมีส่วนที่ทำให้มันไม่ต่างกันแล้วผู้สูงอายุถูกหลอกในทำนองเดียวกันคล้ายๆกันเนี่ยค่ะก็คือเรื่องของความสูงอายุคือไม่ว่าจะอยู่ในเมืองอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะการศึกษาสูงหรือต่ำรายได้มากหรือน้อยแต่ว่าปัจจัยเรื่องความสูงอายุเอาพูดภาษาบ้านๆคือเราก็เสื่อมลงตามสังขารเนาะอายุมากขึ้นสังขารเสื่อมทีนี้ไอ้สังขารเสื่อมเนี่ยถ้าร่างกายมันไม่เป็นไรค่ะแต่สิ่งที่เสื่อมตามอายุด้วยเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรการประมวลความรู้หรือความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่ได้รับเนี่ยไม่ใช่ท่านประมวลไม่ได้นะคะแต่จะช้าลงพอถ้าช้าลงแล้วเนี่ยบางทีอ่ะถ้าเรานึกถึงเวลาท่านรับข้อมูลจากสื่อออนไลน์ใช่ไหมคะทุกอย่างกระตุ้นให้ทำเร็วไปหมดเลยแต่ว่าท่านคิดไม่ทันอ่ะคือคิดอย่างรอบๆไม่ทันอ่ะมันทำไปแล้วอ่ะมันก็อาจจะเป็นเท่าที่เราสันนิษฐานกันนะคะว่าไอ้ปัจจัยตรงเนี้ยมันน่าจะมีผลเพราะว่าจากที่เราเปรียบเทียบข้อมูลน่ะเราพบว่าไอ้ตัวรายได้ต่างกันการศึกษาต่างกันไอ้ตรงสิ่งเหล่านี้มันไม่ต่างกันเลยอะค่ะไอ้ผลกระทบเหล่านี้ค่ะค่ะแต่เป็นเพราะว่าด้วยความที่อายุมากขึ้นประมวลในการที่จะแบบเอ๊ะอันนี้ดีไม่ดีเอ๊ะคุ้มค่าไม่คุ้มค่าหรืออะไรเงี้ยมันน่าจะลดลงไปคือไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องผิดนะคะว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆแล้วก็บางทีหลายท่านอาจจะไม่ทันได้รู้ตัวด้วยเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าทุกอย่างมันรวดเร็วไปหมดเลยโทรมาภายใน15นาทีนี้หรือว่าต้องสั่งซื้อเดี๋ยวนี้มี100ชุดเท่านั้นไม่งั้นคุณจะไม่ได้โปรโมชั่นราคานี้ตกเป็นท่านตกเป็นเหยื่อตลอดเหมือนกันค่ะอย่าว่าแต่ผู้สูงอายุเลยใช่ไหมคะโอ้โหถ้าในยะมันแบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างนี้ทุกๆปีในการถูกหลอกเนี้ยค่ะทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์ที่เราจะได้ช่วยกันได้ระมัดระวังตัวแล้วก็รู้เท่าทันกับสื่อออนไลน์ที่มาหลอกลวงประเภทพวกนี้ค่ะทางเราเนี่ยเรามองว่ามันมี2 อย่างที่ทำได้นะคะแต่อย่างแรกเนี่ยใครก็ป้องกันเราไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าไม่มีใครอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเรานึกถึงว่าถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเป็น
ดูสื่ออยู่ลูกคอยบอกว่าระวังนะอย่าไปนู่นอย่าไปนี่ท่านก็คงจะหงุดหงิดถ้าเป็นเราเองเราก็ยังหงุดหงิดอะไรนักหนาไม่ไว้ใจฉันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าขาดความสำราญอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหงุดหงิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าใครก็ช่วยไม่ได้นอกจากช่วยตัวเองอันดับแรกที่เป็นเบื้องต้นการช่วยตัวเองก็คือว่าต้องรู้เท่าทันสื่อทีนี้รู้เท่าทันสื่ออย่างไรรู้เท่าทันสื่อคืออันแรกเลยต้องรู้เท่าทันตัวเองหมายความว่ารู้ทันอารมณ์ตัวเองอะค่ะเวลาเราเปิดรับสื่อเนี่ยเราก็อยากได้ใช่ไหมคะมันกระตุ้นทีเนี้ยเราต้องรู้ทันอารมณ์ตัวเองว่าเออตอนเนี้ยสื่อมันกระตุ้นให้เราเกิดอารมณ์อยากนะเกิดอารมณ์กลัวนะเกิดอารมณ์อยากจะคุยใครเหงาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรถ้าผู้สูงอายุเนี่ยเริ่มมองอารมณ์ตัวเองตัวนี้แล้วก็เราอยากจะบอกว่าช้าๆลงสักนิดนึงเนาะอย่าเพิ่งรีบอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจใช้เวลาให้เวลากับตัวเองอะค่ะนิดนึงว่าอยากได้จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถูกกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นทางนึงเราถึงมีที่เราบอกว่าเราใช้โมเดลหรือคาถาการรู้เท่าทันสื่อก็คือหยุดคิดถามทำเราพบว่าตัวแรกตัวหยุดเนี่ยค่ะหยุดคือให้ช้าๆนิดนึงให้รู้ทันตั้งสติหน่อยนึงให้รู้ทันว่าเรากำลังแบบว่าถูกเขาบอกว่าเออต้องโทรมาภายใน10นาทีนี้นะอุ๊ยซื้อ1แถม10อะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้อยากได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่เราก็ต้องรู้ว่าจริงๆเราอยากได้แค่1อ่ะค่ะอีก10อ่ะไม่รู้เอามาทำไมด้วยซ้ําใช่มั้ยคะอันนี้คือเราถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คาถารู้ทันสื่ออันแรกของเราคือหยุดก่อนคือหยุดหมายถึงว่าช้าๆนิดนึงตั้งสติดูอารมณ์ตัวเองนิดนึงอันเนี้ยแล้วค่อยคิดแล้วค่อยถามแล้วค่อยทำนะคะคิดก็คือแบบว่าคิดทบทวนให้ดีอะค่ะพอเราหยุดได้แล้วเราไม่ตามเขาไม่ตัดสินใจทันทีแล้วเนี่ยเออเราก็จะมีเวลาคิดใช่ไหมคะว่าจริงๆเราอยากได้หรือเปล่ามันจะเป็นไหมมันจะเกิดผลกระทบอะไรไหมถ้าเราจะได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยถ้าไม่แน่ใจก็หาข้อมูลเพิ่มสักนิดดีไหมว่าตกลงไอ้เจ้านี้มันขายเราเนี่ยมันตรงปกป้าคนอื่นเคยใช้ไหมหรือหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยตัดสินใจก็ไม่สายนะคะไม่อยากจะบอกผู้สูงอายุทุกท่านเลยค่ะว่าเราไปอยู่ถึงจุดนี้ของชีวิตแล้วค่ะเราไม่ต้องรีบเลยค่ะให้คนอื่นเขารอค่ะเราไม่ต้องรอคนอื่นค่ะนะคะให้คนอื่นรอให้คนขายรอเราค่ะให้คนนู้นคนนี้รอเราเรามีสิทธิ์ที่จะให้คนอื่นรอโดยที่เราไม่ต้องเกรงใจอะค่ะนะคะเป็นคาถาที่ต้องท่องไว้เลยนะคะ4คำสั้นๆคือหยุดคิดถามก็เป็นคาถาที่เราจะได้ยับยั้งชั่งใจนะคะคือหลายๆครั้งที่เราจะตกเป็นเหยื่อเอาคือซื้อ1แถม10อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หลายคนอาจจะบอกโหมันคุ้มเนาะแค่1ชิ้นเนี่ยมันก็ราคาแบบเท่าไหร่แล้วนี่10ชิ้นโอ้โหคือต้องบอกว่าเขารวมราคาไปหมดแล้วค่ะจริงๆเลยเราต้องถามตัวเองอ่ะบางทีเราเห็นว่ามันคุ้มใช่ป่ะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือว่าเขาคำนวณมาเสร็จแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยถ้าเราไม่สนใจว่าเขาคำนวณหรือไม่คำนวณเลยอันที่สองเราถามตัวเองดีไหมอ่ะว่าอีก10เอามาทำอะไรซื้อมาไว้ก่อนอุ่นใจอย่างเงี้ยเอามารกบ้านใหม่อ่ะใช่ไหมคะเอามาทำอะไรยังไม่รู้เลยแบบเซ็นคอมมีไว้ก่อนใช่เพอเพอมันอาจจะหมดอายุก่อนที่เราจะใช้ถึงครบ10ชิ้นอะไรตรงนั้นถ้าเป็นพวกของที่แบบว่าเอามาใช้บริโภคกันนะคะอันนี้คือคุยถึงเรื่องผู้สูงอายุนะคะแต่เตือนตัวเองไปด้วยในตัวจริงๆค่ะอยากจะบอกว่าคาถารู้ทันสื่อหยุดคิดถามทำใช้ได้กับทุกวัยนะคะค่ะเพราะว่าถ้าผลการสำรวจเนี่ยมันก็บอกด้วยค่ะว่าพฤติกรรมที่ทำให้เสี่ยงที่สุดจากการถูกสื่อหลอกหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออันแรกคือไม่หยุดคือพอไม่หยุดแล้วเนี่ยไอ้กระบวนการคิดถามทำมันไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าพอกระตุ้นแล้วไม่หยุดคือมันทำไปแล้วมันไปแล้วอะค่ะมันไม่เกิดการคิดถามแล้วค่อยตัดสินใจไม่เกิดเลยค่ะถ้าหยุดไม่ได้เนี่ยไม่เกิดเลยจริงๆเราคนไทยอะค่ะเราถูกสอนเรื่องการให้ใช้สติใช้เขาเรียกอะไรนะความรอบคอบเนาะ
ความยับยั้งชั่งใจในการดำเนินชีวิตมาโดยตลอดอยากจะบอกว่าตรงนี้มันเป็นจุดแข็งของคนไทยเป็นอยู่ในตัวคนไทยอยู่แล้วอะค่ะเอามาใช้เถอะค่ะถึงเวลาที่ต้องเอามาใช้ในปัจจุบันอย่างมากเลยค่ะเป็นห่วงจริงๆสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่อยู่คนเดียวค่ะที่อาจจะไม่ได้มีลูกหลานอยู่ด้วยหรือว่าแบบไปทำงานอยู่ไกลๆนานๆที่กลับมาทีนึงอ่ะโอ้โหบางท่านก็รู้สึกว่าการอยู่กับสื่อออนไลน์หรืออะไรพวกนี้เหมือนเป็นเพื่อนนะคะคือสื่อที่ท่านจะหลวมตัวนะคะมี3อันเองค่ะที่3หลักเองค่ะที่สื่อใช้นะคะรวมทั้งมิจฉาชีพด้วยเนาะก็คือ3หลักก็คือเรื่องของโลภ กระตุ้นความโลภคือความ อยากได้พอไม่อยากได้แล้วก็กระตุ้นความอยากได้ใช่ไหมความโลภอีกอันนึงคือใช้ความรักพอรู้ว่าผู้สูงอายุเหงาใช่ไหมคะกระตุ้นให้รักกระตุ้นให้ชอบให้แบบว่ารู้สึกเป็นเพื่อนรู้สึกดี อันที่3ก็คือว่าถ้ากระตุ้นความโลภไม่สำเร็จความรักก็ยังไม่สำเร็จคราวนี้ขู่ค่ะขู่ให้กลัวโอ้อันนี้แหละใช่ไหมคะมันจะมาเป็นสเต็ปเลยว่าถ้าหลอกด้วยการกระตุ้นให้โลภไม่ได้ให้อยากไม่ได้ยังไม่ทำคราวนี้จะมีการขู่ตามมาให้กลัวใช้คือมิจฉาชีพก็ใช้3หลักนี้แต่ใช้สื่อเป็นช่องทางหรือว่าสื่อที่ทำมาหากินเนาะหลังเช่นขายของอะไรบางอย่างเนี่ยก็ใช้หลักเหล่านี้เหมือนกันนะคะโลภความรักแล้วก็ขู่ข่มขู่นี้เชื่อว่ายังไงก็ต้องคือกลัวอยู่แล้วอ่ะผู้สูงอายุกลัวอยู่แล้วอ่ะผู้สูงอายุกลัวเพราะว่าโดยถ้าเราเรียนรู้เจเนเรชันของผู้สูงอายุเนี่ยท่านเกิดมาพร้อมกับการเคารพกฎระเบียบไงการอยู่ในระเบียบวินัยถูกสั่งสอนให้เชื่อฟังเชื่อกฎเชื่อระเบียบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถูกขู่นิดนึงอ่ะว่าอันนี้มันผิดนะผิดระเบียบผิดกฎอันนี้นู่นนี่นั่นแล้วท่านไม่รู้จริงๆอ่ะความกลัวหรือความกังวลมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วประกอบกับความสูงอายุไงมันจะทำให้เราแบบว่าขนาดเราเองนะคะมันจะทำให้เราสับสนว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราเคยไปทำแบบนั้นตรงไหนหรือเปล่าเราลืมไปหรือเปล่า อะไรแบบเนี้ยใช่มันก็ยิ่งทำให้เราหวั่นไหวง่ายนะคะอันนี้น่าห่วงโอ้ยหลายห่วงหลายข้อเลยค่ะอาจารย์เอาจริงๆ นะคะถ้าอยู่กับสื่อออนไลน์ถ้าเกิดท่านไม่ได้แบบได้ต้องมีการซื้อหรือว่าในการดูอะไรที่มันแบบว่าอาจจะมีมิจฉาชีพแฝงอยู่อันนี้ก็ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่โดยนี้คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าสัดส่วนมัน 70% นะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็ไม่รู้ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยอาจารย์เราทำยังไงดีคะเพราะว่าเราแค่มาบอกว่าให้ท่องคาถาไว้นะหยุดคิดถามทำเนี่ยอันนี้สุริพรว่าน่าจะยังไม่เพียงพอนะคะอาจารย์เรามีแบบลงพื้นที่ไปให้ความรู้หรือแบบเชิงรุกอีกไหมคะคือเราทำงานร่วมกับกระทรวงพม.ใช่ไหมคะกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยค่ะแล้วก็ภาคีสสส.อะไรเงี้ยก็สนับสนุนนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราในส่วนของเราเองทางมหิดลเนี่ยเราก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะเขาเรียกอะไรอบรมเนาะให้ผู้สูงอายุมีทักษะพอเราพูดหยุดคิดถามทำมันดูเหมือนง่ายเนาะแต่มันทำยากแล้วในวิธีการที่จะหยุดวิธีการที่จะคิดวิธีการถามวิธีการทำเนี่ยเราก็ลงไปช่วยผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุที่เราทำงานด้วยอะค่ะในส่วนของมหิดลเราก็ทำแบบนี้นะคะแล้วก็ในปีนี้ค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะคุยกับทางกรมกิจการผู้สูงอายุอะค่ะเราก็จะช่วยกันทำเพื่อที่จะให้การหยุดคิดถามทำเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้หลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อเนี่ยได้กระจายไปในโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศเราก็หวังว่าเราจะเพิ่มให้ผู้สูงอายุอย่างน้อยได้ผ่านหูผ่านตารู้หลักคิดอันนี้แล้วก็อย่างน้อยก็ยังเริ่มรู้แล้วเริ่มตระหนักเริ่มจำได้อะค่ะว่ามันมีแบบนี้นะก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรหรือว่าเวลาเปิดรับสื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีภาคีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เขาจะทำเรื่องเขาเรียกอะไรนะคะกลไกการเฝ้าระวังคือการตรวจสอบเฝ้าระวังด้วยกันเองภายในชุมชนในกลุ่มผู้สูงอายุอะค่ะ oh. เขาก็จะมีตรงนี้ด้วยเราคือในส่วนตัวมองว่าสำหรับสังคมไทยนะคะเราต้องการทั้งสองส่วนคือเราต้องการให้ผู้สูงอายุเนี่ยติดตั้งเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเข้าไป ในขณะเดียวกันเราก็ควรจะมีกลไกชุมชนกลไกสังคมบางอย่างเนี่ยที่ช่วยอีกชั้นนึงด้วยอะค่ะเพราะว่าเอาจริงๆไม่มีใครตามมิจฉาชีพทันถูกไหมคะเราตามเขาไม่ทันเขาก็มี
ขาเรียกอะไรเทคนิคพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วเขาก็หาช่องว่างได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีส่วนที่ช่วยดูแลกันและกันนะคะด้วยเป็นแบบเป็นจริงๆแล้วมันเป็นพื้นฐานเป็นวัฒนธรรมที่ดีของไทยอยู่แล้วเนี่ยเอาเข้ามาใช้ในเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของสื่อด้วยเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์ค่ะค่ะอันนี้ก็คือได้มีความร่วมมือกับหลายภาคส่วนแล้วก็จะสร้างเป็นเครือข่ายต่อไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เข้าถึงกับผู้สูงอายุมากขึ้นในชุมชนต่างๆก็ได้จะได้ช่วยกันนะคะหรือว่ามีอะไรที่แบบดูผิดปกติหรือว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ชอบมาพากลนะอันอย่างนี้นะเธอมาคุยกันอะไรแบบนี้ได้เนาะมันก็จะได้อย่างน้อยช่วยกันนะคะท้ายดีค่ะอาจารย์คุยกันแป๊บๆนะคะอาจารย์มีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายหน่อยไหมคะก็อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะว่าอย่างที่บอกไปอะค่ะการที่เราจะป้องกันเรื่องของสื่อเนี่ยขั้นต้นเลยเนี่ยเราก็คงต้องป้องกันตัวเราเองก่อนเราไม่อยากถูกหลอกเราไม่อยากเสียรู้เราไม่อยากเสียเงินเราไม่อยากเสียความรู้สึกใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยตัวเองก่อนการช่วยตัวเองอันนี้ก็ไม่ยากเลยค่ะคือใช้แบบว่าหลักหยุดคิดถามทำสักนิดนึงนะคะและก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะว่าเราอยู่ในวัยที่เราไม่ต้องเกรงใจเราไม่ต้องรีบค่ะเราไม่เกรงใจในที่นี้หมายความว่าไม่ต้องรีบอะค่ะไม่ต้องรีบตัดสินใจไม่ต้องรีบทำตามเขาเราใช้เวลาได้อะค่ะในการคิดพิจารณาก่อนที่เราจะตัดสินใจนะคะก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นท่องคาถากันเอาไว้นะคะแล้วก็ใจเย็นๆอย่ารีบนะคะคือทุกอย่างเนี่ยคือคนที่เขาขายของดีๆมีอยู่นะคะก็อันนี้ก็แต่ว่ามันโดนพวกมิจฉาชีพพวกนี้มาหลอกเยอะทำให้มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.นันทิยานะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอของเรานะคะยังไงคงจะได้มาร่วมพูดคุยกันในประเด็นอื่นๆอีกด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อารมณ์และความต้องการทางเพศสามารถกระตุ้นได้หลายวิธีหนึ่งในนั้นคือเรื่องอาหารมีอะไรบ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันวิภาดีลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับเป็นที่ยอมรับค่ะว่าหอยนางรมเนี่ยเป็นตัวที่ดีทั้งหญิงและชายนะคะในผู้ชายเนี่ยสามารถสร้างจำนวนสเปิร์มกับพลังทางเพศได้มากมายทีเดียวเพราะอะไรคะเพราะมีแร่ซิงค์ค่ะคือสังกะสีซึ่งช่วยเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยในผู้หญิงก็มีเพราะฉะนั้นพอกินซิงค์เข้าไปกินหอยนางรมเข้าไปผู้หญิงก็คึกคักคึกคักนะคะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นในเรื่องของเซ็กส์แน่นอนไข่หาง่ายเหลือเกินนะคะมันมีโปรตีนสูงมีวิตามิน B6 B5 นะคะซึ่งตรงนี้มันเพิ่มพลังร่างกายและสร้างความสมบูรณ์ของระดับฮอร์โมนช่วยลดความเครียดแล้วก็เกิดอารมณ์เซ็กส์ได้ด้วยกุ้งค่ะนะครับกุ้งมีไอโอดีนแล้วก็ผลิตไทรอยนะคะเสริมความต้องการทางเพศได้ด้วยปูค่ะปูนี่ก็มีสังกะสีเยอะนะคะเพราะนั้นมีคนที่เขาทำวิจัยมาเขาพบว่าอารมณ์เพศจะดีขึ้นหรืออารมณ์เซ็กจะสูงขึ้นหลังจากกินอาหารทะเลปลาแซลมอนนะคะ อันนี้เพื่อเสริมสุขภาพทางเพศช่วยลดในเรื่องของความดันเลือดแล้วก็ยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ดีด้วยกล้วยค่ะโดยเฉพาะกล้วยหอมนะคะจริงๆกล้วยได้ทุกชนิดนะคะแต่ว่าเขาบอกกล้วยหอมเนี่ยจะมากที่สุดในเรื่องของการปลุกความปึงปังทางเพศโหระพานะคะจะช่วยเรื่องของการไหลเวียนของเลือดแล้วก็กระตุ้นความต้องการทางเพศโดยเฉพาะโหระพาสดนะคะท่านผู้ฟังที่มีปัญหาหรือมีคนรู้จักที่มีปัญหาเรื่ององคชาตไม่ค่อยแข็งตัวเนี่ยนะคะลองทานพวกกลุ่มนี้ค่ะก็คือพืชสมุนไพรของบ้านเรานี่แหละหาง่ายจะตายไปนะคะลองทานดูThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.